สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นระหว่างทางด้านรัสเซียแล้วก็ยูเครนครับมีการนำเสนอข่าวของสำนักข่าวเพรสทีวีนะครับซึ่งเป็นสื่อของประเทศอิหร่านได้มีการนำเสนอข่าวนะครับว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนนั้นเนี่ยครับได้มีการลี้ภัยออกนอกกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยบอกว่าเซเลนสกี้นั้นได้เดินทางไปยังประเทศโปแลนด์ก็น่าจะไปดำเนินการในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นภายใต้การสนับสนุนของสหรัฐอเมริกาซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยครับตั้งแต่ตอนเริ่มต้นจากที่กรณีรัสเซียนั้นได้ยกกองกำลังทหารเข้ามาในยูเครนนั้นเนี่ยครับสหรัฐอเมริกาได้มีข้อเสนอให้ทางด้านเซเลนสกี้นั้นเดินทางออกนอกประเทศแล้วไปจัดตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นแต่ว่าเซเลนสกี้นั้นได้ปฏิเสธเรื่องนี้บอกว่าพร้อมที่จะอยู่สู้กับทางด้านประชาชนคนยูเครนในกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนนั่นเองแต่อย่างที่บอกนะครับว่าล่าสุดนั้นสื่ออย่างเป็นทางการของทางด้านอิหร่านอย่างเพรสทีวีได้มีการนำเสนอข่าวนี้ว่าเซเลนสกี้ได้มีการหลบออกจากกรุงเคียฟไปสู่ประเทศยูเครนเป็นที่เรียบร้อยในขณะที่เรื่องดังกล่าวนั้นก็มีความเคลื่อนไหวจากคุณปฐมพงษ์โพประสิทธินันท์นะครับได้เขียนเอาไว้บน Facebook เช่นเดียวกันบอกว่าประธานาธิบดีเซเลนสกี้หลบหนีเข้าโปแลนด์ไปแล้วจากการปฏิบัติการของหน่วยรบพิเศษสเปนัสกลุ่มติดอาวุธวัคเนอร์และกลุ่มติดอาวุธเชเชนประสบความสำเร็จสูงยิ่งประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือกลุ่มติดอาวุธชาวบ้านที่ถูกล้างสมองให้จับปืนต่อสู้ก็ลดลงแค่ได้ยินชื่อกลุ่มสเปนัสกลุ่มวัคเนอร์และกลุ่มติดอาวุธล่าฆ่าหัวอย่างเชเชนแล้วเข้ามาปฏิบัติการชาวบ้านทั่วไปไม่เมากัญชาหรือยาบ้าก็จิตใจฝ่อกันแล้วกองทัพเหล่านี้ทำอะไร1เน้นกวาดล้างเฉพาะกลุ่มก่อการร้ายถล่มเฉพาะตึกที่กลุ่มนีโอนาซีพากันไปอยู่แจ้งให้ประชาชนออกไปจากพื้นที่บริเวณที่สุ่มเสี่ยง2นำอาหารและยารักษาโรคไปแจกจ่ายแก่ประชาชนชาวยูเครนตามเมืองต่างๆไปด้วยข่าวข้างล่างระบุว่าตอนนี้เซเลนสกี้ประธานาธิบดีหุ่นเชิด CIA ของอเมริกาได้หลบหนีเข้าไปโปแลนด์ไปแล้วและจะไปจัดตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลอเมริกาต่อเปิดช่องให้รัสเซียจัดตั้งรัฐบาลใหม่ในยูเครนที่เป็นกลางตามเดิมที่เคยมีมาซึ่งมีแต่เฉพาะชาวยูเครนเท่านั้นไม่มีหุ่นเชิดอเมริกาเข้ามาป่วนไม่ตกเป็นเครื่องมือของรัฐบาลอเมริกาคนไทยควรจะรู้ว่าประชาธิปไตยแบบอเมริกาแท้ที่จริงแล้วคือประชาธิปไตยที่มีหุ่นเชิดอเมริกาเข้าไปจัดตั้งรัฐบาลเมื่อสถานการณ์เข้าที่เข้าทางรัฐบาลยูเครนก็จะเป็นมิตรกับรัสเซียเหมือนเดิมไม่ตกเป็นเหยื่ออเมริกาขนอาวุธเข้ามาจ่อรัสเซียตามพรมแดนยูเครนรัสเซียรัสเซียก็จะถอนกำลังทหารกลับรัสเซียกลับบ้านกลับช่องไปเพราะภารกิจของกองทัพรัสเซียในวันนี้คือการกวาดล้างกลุ่มหัวรุนแรงหรือกลุ่มนีโอนาซีที่ CIA มอสซาดและ MI6 จัดตั้งเอาไว้ปวดยูเครนรัสเซียให้หมดไปจากยูเครนเหมือนกับการปฏิบัติการกวาดล้างกลุ่มก่อการร้ายที่คาซัคสถานนั่นแหละหมดภารกิจก็จะกลับรัสเซียผมวิเคราะห์ไว้แล้วว่าอาทิตย์หน้าสถานการณ์ในยูเครนจะดีขึ้นกว่านี้ราคาทองคำจะสูงขึ้นค่าเงินรูเบิลจะดีขึ้นใครซื้อรูเบิลไว้เก่งกำไรคงได้ตามปรารถนาส่วนหุ้นและเงินดอลลาร์น่าจะลดลงความเชื่อถือในสหรัฐอเมริกาสำนักข่าว CNN BBC ก็จะลดลงไปอีกด้วยสถานการณ์ในยูเครนนี้พอจะสรุปได้ว่าอย่าไปหลงเชื่อข่าวจากสื่อกระแสหลักมากนะครับพวกนี้แม้จะแยกแยะข่าวจริงเท็จยังทำไม่ได้เลยจึงมักจะตกเป็นเหยื่อข่าวโฆษณาชวนเชื่อของชาตินักล่าอาณานิคมตะวันตกอยู่เสมอนี่คือสิ่งที่ทางด้านคุณปฐมพงษ์โพประสิทธินันท์นั้นได้มีการเขียนเอาไว้บน Facebook นะครับก็รอดูนะครับว่าจะมีการยืนยันจากสื่ออื่นนอกจากเพรสทีวีหรือไม่ว่าประธานาธิบดีเซเลสกี้นั้นได้หนีออกจากยูเครนไปสู่โปแลนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ